มาแล้วเหรอเก็บแป๊บโอเคกราบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับผมสแตมและสาเหตุที่ผมหายไปนานผมต้องไปวัดครับนั่นแหละครับผมก็เลยหายไปนานหน่อยโอเคแล้วผมก็กลับมาทำคลิปอีกแล้วครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมต้องทำซับซึ่งมันโคตรยากเลยนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาทำคลิปเกี่ยวกับ Slap Battle นะครับเป็นเกมที่ผมชอบมากโดยจะมีถุงมือกงกงแล้วก็ถุงมือที่โคตรกากมือกงกงก็อย่างเช่นพวกโคลนบราซิลซัดแล้วก็เทรนนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับนั่นก็คือถุงมือที่เรียกได้ว่าโคตรอัลติเมทแห่งโกงโอเวอร์คิวครับถึงมันจะไม่โกงเท่าเดอะเฟล็กซ์ก็เถอะแต่ไม่เป็นไรครับยังมีคัสตอมเยอะนั่นพวกเกมพาร์ทก็โกงอยู่นะแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงถุงมือที่ใช้เบจและมันโกงๆนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นถุงมือIn the Legend Elude ครับมันเอาโคตรยากเลยนะครับคือการที่คุณจะได้มานะครับคุณต้องผ่านเขาวงกฏโดยภายในเวลา700วิและเขาวงกฏโคตรใหญ่นะครับกี่นาทีแล้วแต่ยังน้อยอยู่โอเคครับต่อนะครับก็ผมเชื่อว่าคุณน่าจะเคยเล่น Slap Battle อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับหรือไม่เคยเล่นเลยก็ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนเล่น Slap Battle ครับใช่ครับผมก็เล่นครับโอเคทุกคนมีกี่ Slap อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับซึ่งผมมี 5,000 กว่า Slapผมจำได้อยู่เลยตอนนั้นอะที่ผมกำลังฟาร์มโอเวอร์คิวอยู่อะรูปไม่ใช่โอเวอร์คิวดิคิวสตรีกนะแล้วคือแบบพอผมเกือบจะได้200แล้วอะคือผมมี199ครับมีคนใช้ดูเฟล็กซ์มาตบผมครับผมโคตรแต่หลังจากนั้นผมก็ถามคนที่ใช้ The Flex ว่าช่วยได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าได้ผมก็เลยบอกว่าผมอยากได้ Redacted จำได้อยู่ในโมเมนต์ตอนนั้นอะผมเข้าผิดรูบรามากแล้วก็มีถุงมืออะไรอีกที่มันใช้เบจและมันกงโปถ้าจะเป็นบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลนี่ก็โกงอยู่นะแต่ถ้าเจอรีเวิร์สนี่ก็ซวยนะครับไอ้นี่ผมว่าถุงมือโคตรโกงเลยบ๊อบครับบ๊อบใช่ครับบ๊อบแล้วผมขอถามทุกคนนะครับถุงมืออะไรที่คุณคิดว่ามันโกงสำหรับผมคำตอบของผมนะครับนั่นก็คือมูไอใช่ครับมูไอคือผมโคตรอยากได้ผมไม่มีแทรปแต่ผมอยากได้มูไอใครโทรมาโอเคช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคลิปก็มีแค่นี้นะครับบายนะครับ